สวัสดีครับก็เดี๋ยววันนี้จะมาเปิดหาขุนพลเกม Kingdom Story นะครับเป็นตามหากำเหลงเอพิโซด4แล้วก็3เอพิโซดแรกยังไม่ได้สักทีก็เดี๋ยวมาลองดูวันนี้นะครับว่าจะได้หรือเปล่าวันนี้เห็นมันมีกิจกรรมพิเศษตัวนี้มาพอดีเลยครับเป็นเลดอัพของทับหน้าและทับหน้าเกมนี้เนี่ยเหมือนมันเป็น SSS เยอะใช่ปะครับก็คิดว่าอาจจะได้ตัว SSS ง่ายขึ้นครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันรอบนี้ไม่ได้เติมเงินนะครับแต่ว่ามีทรัพยากรที่เก็บมาจากตอนกิจกรรม1ปีครับก็จะมีตามในรูปเลยครับผมมีทอง 6,000 มีบัตร6ดาว1ใบมี5ดาวตามก๊ก1ใบแล้วก็มีบัตร 4-5 ดาวประมาณ3ใบครับและที่ไฮไลท์ที่สุดเลยก็คือมีตัวนี้ด้วยครับตัวเลด 100% ครับเก็บมาสักพักนึงแล้วเป็นของงานเรียนพิเศษด้วยครับเนี่ยครับ 100%ก็เหมือนเดิมนะครับว่าตัวที่อยากได้ก็คงจะเป็นกำเหลงเหมือนตามชื่อคลิปเลยครับแต่ว่ารอบนี้อยากจะลองเล่นง้อไฟดูด้วยครับก็เลยตามหาจูเหียนอีกตัวนึงครับเผื่อจะได้เอามาเป็นทับหน้าของง้อไฟครับผมก็เดี๋ยวไปเริ่มกันเลยนะครับเหมือนเดิมนะครับว่าเดี๋ยวขอเปิดไอ้ตัวบัตรที่ไม่ค่อยดีก่อนนะครับเหมือนอาจจะเป็นแบบเป็นทริคว่าเหมือนไล่ดวงที่ไม่ดีออกไปก่อนครับก็เดี๋ยวไปลองดูกันเลยครับเอาอันนี้ก่อนนะครับ 4-5 ดาว3ใบตัวแรกเงียบงันก็ไม่ค่อยดีแต่อันนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้คาดหวังอะไรเท่าไหร่อยู่แล้วครับต่อเลยนะครับเฮ้ยอันนี้โอเคอยู่ครับได้ของเบ้งมาจากไอ้บัตร 4-5 ดาวก็ถือว่าโชคดีมากๆเลยครับเดี๋ยวอาจจะเอาไปลงหม้อนะครับเพราะว่าพอดีได้มาซ้ำแล้วแต่ว่าก็ถือว่าโอเคเลยครับเปิดไอ้บัตรนี้มาได้ SS ต่อเลยนะครับอยู่ในอีกใบหนึ่งอ๋ออยู่นี่นะครับอันนี้เล่งทองอันนี้น่าจะไม่ดีมั้งครับผมเอาลงหม้อไปซะเยอะเลยก็เดี๋ยวเอา5ดาวตามก๊กก่อนละกันนะครับก็เลือกง้อนะครับเพราะว่าเล่นง้อจัดไปครับขอดีๆนะครับตัวอะไรเนี่ยสุนหวนอันนี้รู้สึกมันจะเป็นตัวในเทียบฟ้าใช่ไหมครับก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่มั้งคิดว่าก็คงไม่ได้ชาครับเดี๋ยวคงเอาไปหลอมแล้วไปทำอาหารอะไรก็ว่าไปบัตร6ดาวขอเก็บไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูไอ้ตัวเปิด 100% แล้วกันครับเปิด 100% โอ้ยขอดีๆนะตื่นเต้นที่สุดแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้จัดไปครับเอาตัวที่4แล้วกันเป็นเคสปึ๊บขอโทษนะครับมังกรแดงมามังกรแดงโอ้มังกรฟ้าไม่เป็นไรไหนดูซิได้ตัวอะไรได้เหรียญโพก็อันนี้ผมไม่ได้ใช้แต่เห็นเขาบอกว่าก็โอเคอยู่เหมือนกันใช่ไหมครับก็โอเคแหละครับไม่เป็นไรก็อย่างน้อยได้ตัวไม่ซ้ำก็ยังโอเคครับก็เดี๋ยวไปเหลืออยู่ 5,700 เดี๋ยวเปิดให้หมดเลยนะครับเดี๋ยวดูแป๊บนึงนะครับว่ามันทับหน้านี่มันจริงๆมันเอาตัวขยะใส่มาเยอะเหมือนกันนะครับเนี่ยแย่แล้วโอเคครับก็เดี๋ยวไปเปิดกันเลย 3,000 ขอสักแบบว่ามีตัวเต้นสัก2ตัวก็พอใจแล้วครับจัดไปตัวแรกตัวนี้ไม่เต้นหันซุยก็เป็น4ดาวก็ยังโอเคนะครับเป็นอาหารมังกรไม่ได้มังกรครับก็เป็นเต้นธรรมดาได้พัวเจียงก็อาจจะไม่ค่อยเก่งใช่ไหมครับเป็นงอกกทับหน้าด้วยน่าจะไม่ได้ใช้เพราะผมมีไอตัวไอเขาเรียกอะไรอ่ะผู้เหรียญชื่อกับไอตัวซุนเกียนอยู่แล้วครับไอ3ตัวนี้ไม่เต้นเลยฮะขอดาวเยอะๆแล้วกันครับไหนๆจะไม่เต้นละโอ้3ดาวมารัวๆเลยครับแย่ละเตียวโป้ดีอยู่นะครับมีไอเพิ่มเหรียญ 10% มาแล้วขอมังกรนะครับโอ้ไม่ได้มังกรโอ้ได้ก้นเป็กตัวที่เรียกได้ว่าทุกคนมีจากการแบบเก็บเลเวลมาตอนแรกๆใช่ไหมครับมาเจ็กมันไม่มีเต้นแล้วครับแต่อยากได้5ดาวห้องอุ่นเล่าเอียนก็โอเคครับก็อาจจะไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูต่อนะครับเอามันไม่พอแล้วเดี๋ยวผมเปิดทีละ300ให้ครบแล้วกันครับไหนดูซิไอ้หัวทรงอันนี้ที่เพิ่งทำไอ้กิจกรรมอัพเลเวลไปใช่ไหมครับจำหน้าได้เลยเหลืออีก8รอบขอแบบมังกรสักตัวก็พอใจแล้วครับผมนี่ไงมาแล้วมังกรโอ้ไม่ใช่มังกรมันก็ได้ทับหน้าตามเลนเหมือนกันนะครับแต่ว่าเป็นตัวอะไรไม่รู้จักเลยห้านด้วยครับไม่ได้เล่นเลยแต่ยังโอเคอยู่นะครับมันก็ตรงเลนก็เป็นทับหน้าตามที่มันบอกแล้วครับจิวชองเหลือ6ตัวของมังกรสักตัวก็พอใจแล้วครับไอ้นี่เหมือนตัวตะกี้เลยครับแต่มันเปลี่ยนสีไม่มี6ดาวด้วยเอาไปทำอาหาร6ดาวยังไม่ได้เลยส่วนเขียนแย่แล้วครับขอแบบ
เต้นอีกสักตัวแล้วกันเหลืออีก4รอบเต้นโถเหลืออีก3รอบครับผมปึ๊บเต้นสิตัวมาเอียนนี้ได้จนเบื่อเลยครับอีก2อันขอดีๆนะเปลี่ยนตัว4เหมือนเดิมครับเชื่อมั่นในทิกอย่างห่วยเลยครับแย่ละแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวขอเต้นอีกสักตัวพอใจแล้วครับในเต้นให้ดูหน่อยปึ๊บโอ้โหก็โอเคมั้งครับอย่างน้อยยังได้ไอตอนแรกยังได้ไอตัวของเบ้งมาก็ยังโอเคอยู่ครับไม่เจ๊งมากเท่าไหร่เดี๋ยวไปดูต่อนะครับเหลืออันสุดท้ายแล้วครับไอตัวบัตร6ดาวก็อันนี้หลุดมากเลยครับถ้าเกิดแบบได้ตัว SSS มานี่คงแบบกรี๊ดลั่นเลยครับเดี๋ยวไปเปิดกันเลยนะครับ6ดาวใช้งานใบนี้มันไม่ถูกอยู่นะครับก็เครียดเหมือนกันครับเนี่ยเปิดไอตัวเนี้ยปึ๊บ จริงปะเนี่ยได้กี่เหลงโอ้โหเป็นได้มหาเทพ6ดาวมาแย่ละโอ้โหโอเคครับก็ได้มหาเทพกี่เหลงที่ทุกคนแบบชื่นชมมานะครับก็จะร้องเหมือนกันครับเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าถูกใจยังไงฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับไปแล้วครับผมขอบคุณมากครับ